เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ขอนำนิวรณ์5ประการในมหาสติปัฏฐานสูตรมาแนะนำท่านก็ขอท่านหลายได้โปรดรับทราบไปด้วยว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าผมเป็นพระศาสดาเสียเองดังนั้นเพื่อป้องกันกันที่จะคิดว่าผมเป็นศาสดาเสียเองก็ขอนำพระบาลีขึ้นต้นโดยย่อพอเป็นนิทัศนะมากล่าวให้ท่านฟังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสท่านตรัสว่ากถันจะภิกขเวภิกขุธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นความในข้อนี้มีอยู่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เนืองเนืองอยู่ก็ดูก่อนที่ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ 5ก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ 5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉันทะความพอใจในกามารมณ์มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะมีภายในจิตของเราเมื่อกามฉันทะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่ากามฉันทะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่กามฉันทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นมันน่าจะคำละจะตกคำละแล้วเนี่ย ย่อมรู้ด้วยประการนั้นด้วยอันหนึ่งกามฉันทะที่อันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งพยาบาทความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทมีอยู่ในจิตของเราหรือเมื่อพยาบาทไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่ยบาทอันตนละแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งทีนมิทะความคลั่นกายและง่วงเหงาทีนมิทะความคลั่นกายนี่หมายถึงความขี้เกียจด้วยความง่วงความง่วงเหงามีในจิตย่อมรู้ชัดว่าทีนมิทะมีอยู่ในจิตของเราหรือว่าทีนมิทะไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดชัดว่าทีนมิทะไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่ทีนมิทะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความดีถีนมิทะอันตนละสิ้นแล้วไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งอุทจจะความฟุ้งซ่านและลำคาญใจมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทจจะกุกุจจะมีอยู่ในจิตของเราย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาขอโทษหรือว่าเมื่ออุทจจะไม่มีณในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าอุทจจะไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่อุทจจะจะอันจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งการละอุทจจะที่จะเกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่อุทจจะจะเกิดขึ้น
เกิดขึ้นอันตนละได้แล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ในจิตของเราหรือเมื่อวิจิกิจฉาไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉาไม่มีภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่มีจิตกิจฉาอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วเสียด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความที่วิจิกิจฉาตนละแล้วเสียด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมขึ้นความเสื่อมไปภายในบ้างในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งไว้เฉพาะหน้าแก่เธอแต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักแต่ว่าเป็นที่อาศัยระลึกย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5อย่างนี้นี่เนื้อของพระบาลีที่องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาสอนในตอนต้นเป็นสมถภาวนาในตอนหลังเป็นวิปัสสนาภาวนาตอนนี้ก็มาคุยกันคุยกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิวรณ์5ประการนั้นก็มีอยู่1กามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลคือสัมผัสที่เรามีความต้องการนี่อย่างหนึ่ง2โทสะและพยาบาทคือการคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอย่างหนึ่ง3ถีนมิทะความง่วงเหงาเหานอนอย่างหนึ่ง4อุทจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญอย่างหนึ่ง5วิจิกิจฉาความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหนึ่งนี่รวมแล้วก็มีอยู่5อย่างนี้ถ้าเราจะพิจารณาตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้ถ้ายึดจิตตานุปัสสนามหาติปัฏฐานเป็นศูนย์ท่านบอกว่าจิตเรามีความรู้สึกว่านิวรณ์5ประการคือกามฉันทะพยาบาทอุทจักกุกุจจะทีนมิทะวิจิกิจฉามันเกิดขึ้นในจิตของเราเราก็รู้ว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นในจิตของเราหรือว่าสิ่งทั้ง5ประการนี้มันไม่เกิดในจิตของเราเราก็รู้ว่ามันไม่เกิดในจิตของเราแล้วสิ่งทั้ง5ประการที่มันเกิดขึ้นแล้วเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไรเราก็มีอารมณ์รู้อยู่ว่าเราละไปได้ด้วยอาการอย่างไรนี่ชื่อว่าเอาจิตเข้าไปรู้ไว้เป็นด้านสมถภาวนาเท่านี้เข้าใจแล้วหรือยังถ้าเป็นผมฟังเองผมก็ไม่เข้าใจแต่ได้ว่าพวกท่านรับฟังพวกท่านเข้าใจหรือเปล่าผมก็เข้าใจว่าท่านยังไม่เข้าใจหรือว่าบางท่านที่ศึกษามาแล้วอาจจะเข้าใจดีสำหรับพระเก่าและนักปฏิบัติเก่าสำหรับนักปฏิบัติใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจก็เลยถือโมเมว่าท่านยังไม่เข้าใจไว้ก่อนขอแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่ากามฉันทะมันเกิดขึ้นในจิตของเราอารมณ์รักรูปสวยจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุก็ช่างเหมือนกันหมดอย่าไปมุ่งเอาแต่เฉพาะคนอย่างเดียว
ขึ้นชื่อว่ารูปสวยไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเป็นรูปเหมือนกันถ้าเราพอใจในรูปสวยคิดว่ามันจะสวยทรงตัวนี่เป็นกิเลสเสียงเพราะเสียงคนเดียวเสียงสัตว์เสียงสดิสีดีเปล่าคนดนตรีเสียงของสีกันเสียงไม้กระทบกันเสียงโลหะกระทบกันถ้าติดใจในเสียงนั้นเป็นกิเลสเป็นกามฉันทะกลิ่นหอมจะเป็นกลิ่นอะไรก็ช่างถ้าใจยังติดอยู่ในกลิ่นหอมยังจัดว่าเป็นกิเลสรสอร่อยถ้าเราติดในรสก็เป็นกิเลสอาการสัมผัสทางกายถ้าพอใจในการสัมผัสมันก็เป็นกิเลสนี่อาการ5อย่างนี้มันเกิดขึ้นในจิตของเราหรือเปล่าท่านให้พิจารณาไว้เสมอจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานนี่เป็นตัวยืนถ้าเราเจริญเป็นกรรมฐานทิ้งอาการจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐานเสร็จแล้วแล้วก็เสร็จท่านบอกว่ามหาสติปัฏฐานให้เอาสติเข้าไปคุมจิตไว้เสมอนี่สมมติว่าถ้ากามฉันทะประเภทนี้มันเกิดขึ้นเราจะหักล้างมันเวลาที่มันไม่เกิดขึ้นมีอารมณ์โปร่งแล้วก็รู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้พูดละเอาว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะหักล้างมันด้วยวิธีไหนวิธีที่จะหักล้างกามฉันทะนั่นก็คือต้องใช้อสุภกรรมฐานเพราะไม่ต้องสินะในมหาปฏิปทานสูตรก็มีปฏิโกเดสัญญาอาการ32ที่เราฟังกันมาแล้วว่าร่างกายของคนและสัตว์มันมีสภาวะสกปรกแบ่งส่วนออกเป็นอาการ32เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนึกเอาก็แล้วกันอุจจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสลต์น้ำลายอันนี้มันสะอาดหรือมันสกปรกหรือว่าธาตุบับเอาจิตถอยลงไปหาตัวตนธาตุสี่ที่ประคุมกันเข้ามาร่างกายมันเป็นของสะอาดหรือสกปรกนี่เราศึกษากันมาแล้วมันเป็นของสกปรกหรือว่านวสีต้องน้อมเข้าไปนอนอีกนวสีนั่นก็คือหมายความว่าคนที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันห้าวันสิบวันก็ว่าเลื่อยไปมันขึ้นเน่าอืดพองจนกระทั่งน้ำเหลืองไหลแล้วก็ร่างกายโทรมลงมาเหลือแต่กระดูกเป็นต้นอาการทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของร่างกายที่เราพอใจมันเป็นของน่ารักหรือว่าน่าเกลียดมีการศึกษาในเรื่องนิวรณ์ต้องถอยหลังไปอาการตัวนี้คือว่านวสีก็ดีธาตุสีก็ดีปฏิกูลบับก็ดีทั้ง3รายการนี้เป็นเครื่องหักล้างกามฉันทะเมื่อเราพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการว่ามันสวยสดงามในความจริงมันสกปรกเหลือแสนมันมีสภาพเหมือนกับถุงอุจจาระเคลื่อนที่ได้ให้พิจารณาแบบนี้นะจะมานั่งว่ากันละเอียดจี้กันทุกจุดแต่มันก็ไม่ไหวถอยหลังไปดูตัวเดิมถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ว่าเสมอๆในจิตเป็นสมาธิจิตทรงตัวจริงๆอารมณ์จิตก็จะรู้สึกว่าร่างกายของคนและสัตว์ที่เราหลงรักนั้นมันเป็นของสกปรกอารมณ์เบื่อที่เรียกกันว่านิพพิทายานมันก็จะปรากฏถ้าอารมณ์ทรงตัวจิตวางเฉยในความพอใจในความรักระหว่างเพศมันก็จะปรากฏที่เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณหรือว่าถ้าด้านสมถะก็เรียกว่าตัวสมาธิทรงตัวอุเบกขาในสมาธิเกิดขึ้นอารมณ์เกลียดอารมณ์รังเกียจร่างกายเป็นเอกคตารมณ์เป็นอารมณ์ทรงตัวและความวางเฉยที่เห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์เป็นของน่าเกลียดเป็นที่ไม่พอใจใจเรามีความสบายไม่หลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายมันก็ปรากฏอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาอารมณ์ในด้านสมถภาวนาเป็นนั้นว่าถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจิตเราก็รู้ว่านี่เราสามารถตัดนิวรณ์ได้ด้วยเพราะอาศัยหนึ่งปฏิกูลบับพิจารณาการ32
สองธาตุบำบัดพิจารณาด้วยอำนาจของธาตุสี่สามนวสีระบับพิจารณาด้วยเมื่อมีสภาพร่างกายเหมือนกับซากศพตอนนี้ถ้าหากว่าสำหรับนิวรณ์ตัวที่สองความโกรธความพยาบาทมันเกิดขึ้นกับจิตหรือเปล่าถ้าเกิดขึ้นจิตเราก็รู้อยู่ว่าเกิดขึ้นต้องเอาสติเข้าไปคุมไว้เสมอนี่ถ้ารู้มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางหักล้างให้มันพินาศไปวิธีหักล้างความโกรธและความพยาบาทนี่ความจริงอยู่ทั้งท้ายนะ แต่ผมเอามาใช้ก่อนเอามาใช้แต่ตอนนี้ท่านบอกให้รู้อยู่แต่ผมคิดว่ารู้อยู่แล้วก็ทำลายเสียเลยถ้าไม่เกิดนั่นแล้วก็ใช้พรหมวิหาร4ซึ่งมีอารมณ์ตรงกันข้ามความโกรธความเยียบบาดเป็นอารมณ์แห่งความโหดร้ายแต่ว่าพรหมวิหาร4เป็นอารมณ์แห่งความรักสงสารซึ่งมีอาการต่างกันโดยที่เรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนทุกคนในโลกที่เกิดมานี้ไม่มีใครต้องการศัตรูคนทุกคนต้องการความเป็นมิตรในกิจทุกอย่างที่ทำไปก็ทำไปว่าคิดว่ามันดีแต่ถ้าว่าที่เกิดไม่ถูกใจเราขึ้นมาเป็นที่ไม่ชอบใจเราทั้งการกระทำของเขาก็ดีการพูดก็ดีนั่นก็เป็นเพราะว่าการรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าการหลงผิดของเขาเราจะทำยังไงกับเขาเมื่อเขาทำอย่างนั้นจิตเราก็ให้อภัยเป็นอภัยทานเสียโดยมีความรู้สึกว่านี่เขาหลงผิดไปในเนื้อแท้จริงๆเขาไม่มีความต้องการอย่างนั้นนี่สำหรับในมหาสติปัฏฐานถ้าให้ใช้พรหมวิหาร4คือเมตตากรุณาสมณกาลเป็นเครื่องหักล้างอารมณ์ความโกรธหรือความพยาบาทความจริงอารมณ์อย่างนี้ควรจะมีประจำจิตกันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมามีความรู้สึกนอนตื่นขึ้นแล้วพิจารณาว่าร่างกายของคนและสัตว์สกปรกเราจะให้อภัยกับบุคคลผู้กระทำความผิดโดยมีความเข้าใจผิดคิดว่าการอย่างนั้นมันเป็นของดีจัดเป็นอภัยทานอย่างนี้เมื่อจิตเราทรงได้การอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราหักล้างความโกรธความพยาบาทได้และจิตเราก็รู้ว่านี่เราหักล้างในความโกรธความพยาบาทเช่นได้โดยการของพรหมวิหาร4ก็จำไว้ปิดแล้วมาเปิดเองอ่ะและจิตใจของเราแค่ทรงพรหมวิหาร4เป็นปกตินี่มาความง่วงเหงาห้องนอนถีนิมิทะจิตคร้านกายคร้านกับไม้กายขี้เกียจไอ้ตัวง่วงขึ้นมาเนี่ยมันขี้เกียจเรื่องความง่วงเหงาห้านอนเกิดขึ้นเรารู้ชัดว่านี่ความง่วงมันเกิดขึ้นแล้วและการความง่วงมันเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่แล้วท่านบอกว่าถ้าไม่ง่วงเหงาห้านอนเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่หรือว่าความง่วงเกิดขึ้นแล้วเราหักล้างทำลายไปด้วยอาการอย่างไรเรารู้อาการอย่างนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาใช้อาการหักล้างพระพุทธเจ้าทรงเคยแนะนำพระโมคคัลลาในขณะที่ไปเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าในเขาตอนนั้นเกิดความง่วงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปแนะนำว่าโมคคัลลานะถ้าความง่วงมันเกิดขึ้นเธอจงลืมตาให้กว้างเอามือขยี้ตาบ้างแงนดูดาวเสียบ้างเอาน้ำล้างหน้าเสียบ้างลุกขึ้นเดินเสียบ้างมันจะได้คลายความง่วงแต่ว่าการง่วงกับการเพลียต้องระวังให้ดีบางทีตอนกลางวันเรามีงานหนักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนร่างกายมันเพลียต้องการพักผ่อนเราอาจจะเข้าใจว่าความง่วงก็ได้ต้องระวังนะครับดังนั้นในเวลาหัวค่ำก็ไม่ควรจะใช้ความพยายามให้มากนักควบคุมกำลังใจพอสมควรก็นอนพักผ่อนตื่นขึ้นตอนดึกจิตใจเราสบายร่างกายมีกำลังดีหายาการเพียก็เร่งรัดปฏิบัติความดีข้อที่4องค์สมเด็จพระจินสีกล่าวในอุทจจกุกุจจะอารมณ์ที่มีการฟุ้งซ่านและรำคาญอารมณ์ฟุ้งซ่านและรำคาญนี่เวลานี้เราศึกษาในมหาสติปัฏฐานสูตร
จิตเรารู้อยู่ว่าเวลานี้มันฟุ้งเหลือเกินควบคุมกำลังใจไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกให้หันเข้าไปใช้อานาปานุสติคือว่าอานาปานุสติมหาสติปัฏฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกตอนนี้ไม่ต้องภาวนาหรือไม่ต้องพิจารณาถ้าไปภาวนาและพิจารณาเข้ามันจะฟุ้งใหญ่ก็เลยไม่ต้องภาวนาและไม่ต้องพิจารณาเอาแต่เพียงว่าเรากำหนดรู้เอากันแต่เพียงว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเวลานี้ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเอาไม่แค่ลมให้ใจให้จิตเป็นอยู่เฉพาะลมให้ใจเวลาให้ใจออกก็รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ในการทำอย่างนี้อย่าทำให้มากนักทำระยะเวลาสั้นๆ2นาที3นาที5นาที10นาทีเป็นอย่างมากเห็นว่าถ้ามันจะสั้นจริงๆแล้วก็เลิกมันซะเลยถ้าทนไม่ไหวจริงๆเลิกเพราะตามธรรมดาจิตเราจะไปนั่งบังคับให้มันทรงตัวจริงๆไม่ได้แต่ว่ามันมีสภาพท่องเที่ยวมานานแล้วก็เวลาทำก็ไม่ควรจะตั้งเวลาแน่นอนเวลาไหนสบายนั่งท่าไหนยืนท่าไหนนอนท่าไหนเดินอยู่ใช้ได้หมดไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิให้มันเป็นที่อย่างเดียวนี่วิจิกิจฉาข้อสุดท้ายความสงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้น่าจะสงสัยมากที่สุดก็คือร่างกายสกปรกเราก็ไปดูที่คนที่เรารักที่เราเห็นมาสวยรูปสวยนักเสียงเพราะนักกลิ่นหอมนักอะไรเนี่ยไปดูจริงๆใกล้ๆเวลาที่เขาถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาแล้วไปดูที่ว่าอุจจาระปัสสาวะของแกเนี่ยมันสะอาดหรือสกปรกอุจจาระเป็นอาหารที่กินเข้าไปปัสสาวะเป็นน้ำที่ดื่มเข้าไปเวลาที่แกถ่ายเข้าไปเรามากินเรามาดื่มได้ไหมแก้กันง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องว่ากันละเอียดนั่งนึกว่าร่างกายทั้งร่างกายมันมีอะไรบ้างหันไปดูปริกูลบัพหันไปดูธาตุสี่แล้วก็หันไปดูนวสีเก้าว่าท่านกล่าวว่ายังไงว่าสภาพที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสกปรกนั้นมันสกปรกจริงไหมตอนนี้ต่อมาก็มาในตอนท้ายท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือร่างกายคือว่าธรรมารมณ์อารมณ์ที่เป็นธรรมส่วนนี้ไม่ใช่กายคือกามฉันทะพยาบาทอุทธัจจะอุทธัจจะอะไรก็แล้วก็วิจิกิจฉาความสงสัยหรือว่าความง่วงเหงาห้องนอนทั้งหมดนี้ท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือมันเลยอย่าถือมันไว้อย่าให้มันมีอยู่ในใจเพราะว่าถ้ามันมีอยู่มันก็สร้างแต่ความเร่าร้อนไม่มีความสุขอย่ายึดถือมันเป็นอารมณ์ขึ้นชื่อว่ารูปสวยเสียงเพราะทิ้งไปจากอารมณ์ของจิตเพราะร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันไม่มีสภาพทรงตัวมันเต็มไปด้วยความสกปรกอารมณ์แห่งความโกรธความพยาบาทก็จงทิ้งไปเสียเนี่ยความฟุ้งซ่านจงควบคุมกำลังใจให้ทรงตัวขึ้นชื่อว่าความสงสัยในสภาวะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างกายและโลกนี้เป็นอนิจจังทุกอย่างของโลกมันไม่เที่ยงสภาวะของโลกมันเป็นทุกขังมันเป็นทุกข์มันก็สลายตัวไปในที่สุดในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีการทรงตัวและเรายังจะถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเมื่อเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นจงอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิดไว้แต่เพียงว่าไอ้เจ้าร่างกายเราร่างกายเขาที่เป็นอารมณ์สร้างนิวรณ์นี้มันก็สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความสกปรกมันเป็นสภาวะเป็นปัจจัยที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความรักผิดๆ
มันเป็นสภาวะที่สร้างอารมณ์ให้เกิดความโกรธความเจ็บบาดเป็นปัจจัยของความชั่วเราจะไม่ยอมรับนับถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปเราไม่ยอมยึดถือในร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ยอมยึดถือในวัตถุทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราถือว่าตายแล้วก็ไปไม่ได้เกาะมันไว้ใจก็เป็นทุกข์อารมณ์ของเราจะเป็นสุขได้เพราะหนึ่งเราไม่ติดในร่างกายและเราก็ไม่ติดในวัตถุนั้นหลายอารมณ์ใจของเราก็จะเข้าถึงที่สุดของความทุกข์คือพระนิพพานอรบรรดาพระโยคาวาจรทุกท่านการเวลาที่จะแนะนำกันวันนี้รีบพูดไปหน่อยเพราะว่าเรื่องยาวขอทุกท่านจงทรงอารมณ์พิจารณาตามที่แนะนำมาแล้วนี้และก็ทบทวนมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงบทนี้เพื่อจิตบริสุทธิ์ของท่านจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรที่หันเทียนที่จะเห็นว่ามันจะสมควรของท่านจะเลิกเมื่อไรก็เลิกได้ตามอัธยาศัยเวลาปฏิบัติจะนั่งกันได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้จะนั่งท่าไหนขัดสมาธิภาพเพียบนั่งเก้าอี้ห้อยขาได้ทุกอย่างทางกายให้มันดีเข้าไว้จะไปฝืนมันใจจะได้มีความสะดวกเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติคำแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้